อดีตราชองครักษ์เล่าถึงพระเมตตาและพระอารมณ์ขันของในหลวงรอพกาพกนากาศเอกวีระกิจจ้าทรนในฐานานกาศผู้ถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นพระเมตตาและพระอารมณ์ขันของในหลวงรอกาคือผู้ที่เคยมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบร,รมวงศานุวงศ์ในฐานะราชองครักษ์ ผมมีความทรงจำและประทับใจทุกครั้งที่ได้นั่งหลังรถตามเสด็จพระองค์ท่านเวลาที่ท่านเดินทางไปหาประชาชนในที่ลำบากยากแค้นแม้ในที่ที่คนธรรมดาอย่างเราๆไม่อยากจะไปกันแม้ในหนทางที่ต้องเดินทางที่ต้องใช้เกวียนหรือบนถนนที่มีน้ำท่วมเอ่อล้นท่านก็จับประทับรถยนต์ใช้รถยนต์ลุยน้ำเข้าไป อย่างที่เห็นในโทรทัศน์กันแม้น้ำจะท่วมจนกระทั่งน้ำทะลักเข้ามาในตัวรถแต่ท่านก็ไม่เคยท้อและเวลาประชาชนได้พบท่านก็จะขอพระหัตถ์ท่านไปจูบไปหอมไปหวางไว้ศรีรษะตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลทุกครั้งพระองค์ไม่เคยห่วงองค์เองเลยแม้แต่คนที่เจ็บป่วยก็ไม่เคยรังเกียจให้จับต้ององค์ ท่านไม่เคยถือองค์เลยครั้งหนึ่งผมเคยนั่งหลังรถตามเสด็จท่านไปแถวหมู่บ้านทางแนวชายป่าที่ประจวบขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์นั้นอยู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนโบกให้รถหยุดผู้หญิงคนนั้นถือถุงกระดาษไว้ในมือในหลวงตรัสให้หยุดรถผู้หญิงคนนั้นขอถวายถุงซึ่งข้างใน ปั้จุขนมแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่ล่ะครับในหลวงตรัสถามว่าขนมนี้มาจากไหนหรือผู้หญิงคนนั้นชี้ไปที่บ้านไม้หลังเก่าๆซึ่งไม่ไกลนักมองเห็นได้จากถนนเธอบอกว่าคุณยายอยู่บนบ้านฝากมาให้ในหลวงเจ้าค่ะแต่คุณยายเดินไม่ได้แล้วเลยให้ฉันเอามาให้แทนในหลวงได้ยินดังนั้น เชื่อไหมครับทรงเปิดประตูจะลงจากรถตั้งใจจะเสด็จไปยังบ้านหลังนั้นเพื่อไปหาคุณยายผมซึ่งเป็นราชองครักษ์อยู่ในขณะนั้นต้องรีบกระโดดลงจากรถวิ่งไปที่บ้านหลังนั้นไปสำรวจความเรียบร้อยก่อนที่บ้านนั้นมีลักษณะเป็นบ้านไม้กึ่งกระทอบมีนอกชานมีบันไดเป็นไม้ไผ่สองซีกเท่านั้นและบันได เปราะบางมากผมเกรงว่าท่านเหยียบแล้วอาจจะหักได้จึงรีบกลับมาทูลพระองค์ว่าอย่าทรงไปเลยพระพุทธเจ้าค่าเพราะหากส่งขึ้นไปแล้วและมีผู้ติดตามด้วยเกรงว่าบันไดบ้านเขาจะหักชำรุดและจะเป็นอันตรายได้โชคดีท่านส่งเชื่อเลยไม่ได้เสด็จไปทั้งที่อยากจะไปมากดูสิครับจะหาใครมีเมตตาเหมือนท่าน หายากแล้วจริงๆหรือแม้แต่ข้าราชบริพารในวังของพระองค์ท่านเองท่านก็จะดูแลไม่ตาเหมือนลูกหลานแต่ถึงแม้ท่านจะให้ความเป็นกันเองกับพวกเราที่ทำงานให้แก่ท่านอย่างไรก็ตามก็เป็นธรรมดาที่พวกเราเองจะยำเกรงและไม่ค่อยอาจเอื้อมเข้าใกล้ท่านเพราะส่วนหนึ่งพูดง่ายๆต้องใช้ราชาศัพท์กัน บางคนก็จะใช้ไม่ค่อยคล่องก็ต้องคอยฝึกพูดข้าราชการหรือพลเรือนบางคนที่มาเข้าเฝ้าถึงเวลามาพบท่านเวลาเจอในหลวงเข้าจริงๆถึงกับเกรงพูดไม่ออกบ่อยๆก็มีแต่ท่านมักมีอารมณ์ขันไม่ถือองค์มีเมตตาทำให้พวกเราผ่อนคลายและมีความสุขเสมอขอเล่าถึงพระเมตตา และพระอารมณ์ขันของท่านครั้งหนึ่งในวังสนจิตมีนายทหารท่านหนึ่งมาเข้าเวรวันนั้นนายทหารท่านนั้นยืนอยู่หน้าลิฟชั้นล่างในหลวงเสด็จลงลิฟมาจากข้างบนประตูลิฟตเปิดออกทันทีนายทหารผู้นั้นตกใจมากพบพระองค์แบบไม่ทันตั้งตัวรีบยืนตะเบะวันทยาหัดถวายความเคารพและถวายรายงานตัวตามหน้าที่ทันที ขอเดชะาฟารอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าข้าพระ,พ,ระพุทธเจ้าพลพลโทพลโทพลโ,โทซึ่งก็พูดติดอ่างอยู่อย่างนั้นด้วยความตื่นเต้นจำชื่อตัวเองไม่ได้ขึ้นมาซะแล้วตะกุกตะกักอยู่อย่างนั้นแย่แล้วสิเงียบสักพักพระองค์ทรงเห็นว่านายทหารผู้นั้นกำลังประสบปัญหาเสร็จแล้ว จึงส่งช่วยเอ่ยชื่อเขาแทนประพัดไงในหลวงทรงเอ่ยพระองค์ทันน่ารักมากทรงช่วยเอ่ยชื่อเขาแทนให้เสร็จสับเพราะท่านจะสงทราบชื่อจากรายงานว่ามีนายทหารชื่ออะไรเข้าเวรบ้างในแต่ละวันความจำท่านก็เป็นเลิศช่วยทำให้นายทหารผู้นั้นรายงานตัวต่อได้และการรายงานตัวก็ลุล่วงสมบูรณ์เสร็จสิน้น และก็มีเรื่องเล่ากันอยู่เรื่องหนึ่งในวังสนจิตเช่นกันแม่ครัวประจำห้องเครื่องในวังคนหนึ่งทราบว่าในหลวงท่านทรงทำพระบูชาองค์เล็กๆและพกไว้กับองค์เวลาท่านเจอใครก็จะแจกพระให้แก่ผู้ที่ได้มาเข้าเฝ้าแม่ครัวคนนี้อยากได้พระมากเพราะทราบว่าท่านทำไม่เยอะแต่โอกาสที่เธอจะได้พบเจอกับในหลวงนั้น ก็มีน้อยเช่นกันก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะขอเข้าเฝ้าและทุลขอพระจากในหลวงด้วยตัวเองแม้ครัวคนนี้จึงได้ซ้อมคำราชาศัพ์คำทุลขอพระปราบบังคมทูลโดยทองไว้ขึ้นใจขอเดช้าฝ่าละองทุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าใครขอพระราชทานพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวสักหนึ่งองค์ ขอรับด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระพุทธเจ้าค่ะแม่ครัวคนนี้มีอายุมากแล้วแกท่องไว้อย่างดีหากมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเมื่อใดจะได้ขอกราบบังคมทูลตามที่ท่องไว้แล้ววันหนึ่งในหลวงท่านเสด็จผ่านมาแม่ครัวตกใจสุดขีดก้มลงหมอบที่พื้นพนมมือแต้ในหลวงท่านเมตตาทรงหยุดยืนแม่ครัว พยายามนึกคำราชาศัพท์ปราบบังคมทูลที่ท่องไว้แต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกทำอย่างไรดีในหลวงทรงเห็นอํ้ำอึ้งไม่พูดอะไรจะเสด็จต่อแม่ครัวกลัวท่านจะไปก็พลุนพลันผุดลูกขยับรีบเอาตัวขวางท่านไว้แล้วพ่งเสียงดังออกมาเลยว่าเดชะขอพระองค์หนึ่งหมดกันที่ท่องไว้เงียบกันไปหมด ท่านก็ตตัสตอบอย่างเป็นกันเองว่าเดชะวันนี้พระไม่มีไม่ได้พกมาหลังจากนั้นท่านทรงมีพระเมตตาให้คนมาพระราชทานพระให้แก่แม่ครัวคนนั้นด้วยท่านไม่ทรงลืมนี่คือตัวอย่างความรักความมีเมตตาและพระอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านมีต่อข้าราชบริพารและพระสงม,ม์ก่อนทั่วทุกหนแห่ง นึกถึงพระองค์ทีไรน้ำตาจะไหลริน